ด่วนมากนะคะขอแจ้งข่าวด่วนนะคะพี่น้องทุกคนขาโดยเฉพาะแฟนเพจของกัญจนาวดีตุ๊กซ่ามหาเศรษฐีนะคะทุกคนขาตอนนี้นะคะสมุทรสาครติดเชื้อ548รายแล้วนะคะแยกเป็นพบผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาล32รายพบผู้ติดเชื้อโดยรถโมบาย516รายค่ะรถโมบายนิรภัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระราชทานไปตรวจที่ตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาครนะคะเจอ516รายค่ะรวมทั้งสิ้นนะคะ548รายค่ะกำหนดปิดสถานที่ต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครได้แก่สนามกีฬาสถานศึกษาสถานกวดวิชาฟิตเนสสปท.โรงภาพยนตร์ร้านเสริมสวยคลินิกความงามร้านอาหารให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้นนะคะช่วยกันส่งข่าวให้ถึงคนในพื้นที่ด่วนที่สุดค่ะก่อนเชื้อจะกระจายไปมากกว่านี้นะคะมันใกล้กรุงเทพเข้ามาแล้วทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะคะถ้ามีอะไรคืบหน้านะคะตุ๊กซ่าจะมาแจ้งทุกคนอีกทีนะคะตอนนี้ทุกคนต้องดูแลตัวเองนะคะด้วยความรักและห่วงใยจากตุ๊กซ่าค่ะข่าวล่าสุดนะคะพี่น้องทุกคนค่ะเมื่อเวลา 21:00 นนะคะนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019โควิด19ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครว่าสถานการณ์ล่าสุดจากการตรวจคัดกรองที่ตลาดกลางกุ้งทั้งหมด 1,192 รายพบผู้ติดเชื้อแล้ว516รายรวมติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น548รายซึ่งมากกว่าร้อยละ90ไม่แสดงอาการทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่สมุทรสาครไม่เดินทางออกนอกพื้นที่เด็ดขาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดด้านผู้ว่าสมุทรสาครยกระดับปิดพื้นที่คุมเข้มเข้าออกได้แก่กำหนดควบคุมพื้นที่งดเด็ดขาดคือตลาดกลางกุ้งและหอพักสีเมือง 2. ปิดสถานเล่นการพนันสถานศึกษาสนามกีฬาและสนามมวยและสถานที่อื่นๆที่เป็นการรวมตัวร้านอาหารผ่อนผันเปิดให้บริการแบบซื้อกลับบ้านยกเว้นร้านอาหารในโรงพยาบาลและโรงแรมรวมถึงห้างสรรพสินค้าถึงวันที่3มกราคม2564 3. ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน 22.00 ถึงตี5นะคะข้อ4ห้ามคนต่างด้าวเข้าออกเขตจังหวัดโดยเด็ดขาดส่วนการเลือกตั้งอบจ.วันที่20ธันวาคมนี้ในแต่ละพื้นที่ตามคูหาต่างๆยังคงดำเนินการตามปกติขอให้ดูแลตัวเองนะคะทุกคนค่ะป้องกันตัวเองดีที่สุดค่ะ